ผ่านมาแล้วนะครับเกือบ2ชั่วโมงกับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานซึ่งบมจ.อสมท.ของเรานะครับร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะนี้คุณสุทธิดาปล้องพุทธานะครับมีบรรยากาศล่าสุดจากที่งานนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีรายการสดเข้ามาครับค่ะถือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นอย่างมากค่ะสำหรับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่จัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานซึ่งจัดโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานมุ่งทำดีเพื่อผู้อื่นและสังคมบริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคมปีหน้าค่ะด้วยหม่อมหลวงปนัดดาระบุว่าอยากให้คนไทยทุกคนได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและอยากให้คนไทยรู้รักสามัคคีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่กิจกรรมบนเวทีก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากค่ะอาทิการแสดงดนตรีโดยวงดนตรีเฉลิมราชซึ่งจะอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดมาแสดงและยังมีการขับร้องเพลงพ่อหลวงในดวงใจนิรันดร์เพลงกาลครั้งหนึ่งตลอดกาลและเพลงด้วยรักจากพ่อค่ะจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนก็ยังได้ร่วมชมนิทรรศการ9หมวดที่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้วยค่ะสำหรับนิทรรศการที่จัดขึ้นทั้ง9หมวดด้วยกันนะคะสามารถเข้าเยี่ยมชมนะคะได้จนถึงเวลา19 นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ